มาเรื่องล่าครับล่าสุดเนี่ยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนะครับถูกหันคริตเรตติ้งนะฮะพร้อมทั้งความกังวลเรื่องของหนี้เน่าหรือ NPL ที่เติบโตสูงขึ้นด้วยและแพงชาติท่านว่าไงไหนบอกการเงินมั่นคงคิดนี้ไลฟ์ฝากนะครับ ตีเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิมาพาวเวอร์ตี้ไลฟ์มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอคอนเทนต์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการหันเครดิตเลตติ้งของแบงก์ดังในไทย4แห่งเลยนะครับในวันที่22ที่ผ่านมานี่นะครับบริษัทจัดเลตติ้งชั้นนำของโลกนะครับ S&P ได้ทำการหันนะครับเครดิตเลตติ้งของแบงก์ในไทยฮะซึ่งได้แก่ไทยพาณิชย์นะครับโดนหันจาก B B บวกนะฮะ กลายเป็น BB b นั่นเองนะครับกสิกรไทยครับจาก BB บบวกกลายเป็น BB b ครับกรุงไทยแล้วก็ T m b อมธนชาติเองก็โดนด้วยนะครับโดนหมานมา1ระดับครับแต่ยังคงระดับเดิมเนี่ยอยู่2แห่งนะครับนั่นคือทางแบงค์กรุงเทพแล้วก็ทางกรุงศรีนั่นเองครับคือพอหลายคนเนี่ยฟังข่าวนี้นะครับจะรู้สึกว่าตกกระจายพนนิกนะครับว่าแบงก์พาณิชย์ของบ้านเราเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นหรือเปล่าจะพังจะล่มไหมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหยังห่างไกลจุดนั้นไปเยอะนะครับซึ่งเหตุผลหรือป ทางบทาง S&P เนี่ยก็ได้ให้เหตุผลมาด้วยนะครับ <iet> MP, อันดับแรกเลยนะคือเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนนั่นเองครับตัวให้เหตุผลว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยครับมีการเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆและนี่เนี่ยยังไม่รวมถึงหนี้นอกระบบด้วยนะครับถามว่าอีกนัยหนึ่งเนี่ยเฮ้ยก็ไม่เกี่ยวกับธนาคารนี่นะเพราะว่านี่เป็นเรื่องของประชาชนนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าธนาคารนี่ก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าหนี้นะฮะถ้าประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยมีหนี้เยอะเนี่ยนะ ในรอบ3ปีนะครับแต่ว่าก็ยังสูงอยู่ดีนะครับทางสูงวิชาเกษตรกรก็จะมองว่าอยู่ในระดับที่น่ากังวลอยู่ครับนอกจากนี้โคเรือนที่สูงอย่างเดิมไม่พอนะครับและเรื่องของโควิดก็มากระทบอีกด้วยนะครับทาง s อสแอนพีก็เลยมองว่าในบรรดาแบงค์ไทย,ยมีแนวทางนในการช่วยเหลือผู้สบภัยโควิดมากกว่าประเทศอื่นครับ ก็อารมณ์ป,ประมาณว่ามีพักหนี้มีช่วยมีผ่อนผันนู่นนี่นั่นเรื่องของโควิดนะครับจะทําให้เรื่องของหนี้เสียหรือ NPL จะเติบโตมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งขามองถึงประมาณ5%ในรอบ24เดือนต่อจากนี้เลยนะครับแลซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็มองว่าจะมากกว่าในปี2008ในวิกฤต global financial crisis หรือพวกแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็พูดยากนะครับเพราะว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มันเกิดที่อเมริกาถึงแม้ไทยเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นตัวเลขที่บอกว่ามากกว่าวิกฤตแฮมเบอร ได้นัยสำคัญอะไรขนาดนั้นครับเลงไม่พอนะครับตัดสินแตติ้งชั้นนำนะฮะก็ยังวิจารณ์อีกด้วยว่าในเรื่องเชิงโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลครับซึ่งน่นสภาวะโควิดเนี่ยะก็มีการช่วยเหลือจากทางธนาคารพาณิชย์ถูกไหมฮะแล้วก็อาจทํทำให้นี่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความเสี่ยงในการบิดผิวบิดทัดชําระหนี้มากขึ้นแต่ทางเอสพีเนี่ยก็ยังมองว่าเฮ้ยปัญหานี้มันไม่ถูกแก้ไปนะโอเคคุณช่วยเหลือก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหายังอยู่แนละ้วเพราะคุณช่วยไปตลอดเหรอเขาไม่เห็นว่ามันจะฟืื้้นนนกกลับมมาาาาาาาไไดอออออย่่งงงงรรระครคคเวใภภขขธุิจปชช ก็โดนกระทบหนักจากโควิดนั่นแหละนะฮะถึงแม้จะช,ช่วยเหลือเนี่ยแต่มันไม่มีสัญญาณอะไรบางอย่างเลยที่จะกลับมาได้อีกทั้งประเทศไทยต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวที่สูงมากนะครับแล้วภาคการท่องเที่ยวแล้วก็รู้ยูแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยมันกรอบมันบอบบางมากนะครับทำให้เซกเตอร์ของภาคบริการเนรี่ยคนที่ทํางานในเชิงบริการเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าติดขัดแล้วก็อ่วมพอสมควรและดูท่าทีจะกลับมาไม่ได้ง่ายเลยครับซึ่งจากสองธนาคารที่เหลือนะที่ไม่โดนปรับเรดติ้งลงเช่นแบงก์กรุงเทพเนะี่ยก็มองว่าให้แบงก์กรุงเทพเป็นแบ เกี่ยวพันกับโครงสร้างหรือว่ตถุสิทธิรายใหญ่อะไรแบบนี้ครับสอนนะครับแบงก์กรุงศรีเนี่ยก็เหมือนเป็นสัดลูกของแบงก์มิสซูมมิชิที่ญี่ปุ่นครับก็ให้พื้นฐานนั้นยังดูดีอยู่นั่นเองนะครับถึงไม่จะมีความเสี่ยงเรื่องของโครงสร้างประชากรหรือนี่เสียที่จะตามมาจากปัจจัยข้างตนน้นนะครับโอเคต่อไปเราดูฝั่งของแบงก์ชาติดีกว่าพราะาล่าสุดเนี่ยนะครับการที่ออกเครดิตแบบนี้เนี่ยแบงก์ชาติเองก็ออกมาชี้แจงอย่างทันทีเลยนะครับโดยรวมนี้ยก็เป็นการแสดงความมั่นใจนะครับว่าภาคการเงินของไทยยง พอจากกราฟนะครับสัดส่วนหนี้จากโควิดเนี่ยลดลงนะฮะจาก30%ในปี2563 กลายเป็น14%ในปี2564ครับและซึ่งพร้อมบอกได้ว่านะที่ผ่านมาเนี่ยทางแบงค์ชาติเนี่ยับธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีท่าทีที่เป็นคอนซะอร์วัตฟนะรัดกลุมตลอดเวลานะครับอย่างที่เมื่อก่อนนี้เห็นการเผื่อนี่ศูนย์นะครับการตั้งสำรองนี่เนี่ยที่ประมาณ1.6เท่าของตัวเลขของ NPL เนี่ยครับแปลว่าเฮ้ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทาให้รายได้ของแบงค์เนี่ยลดหวบเลยแต่ว่ามันเป็นการตั้งสำรองนี่นั่นเองครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับขนาดแบบว่าต้องทำมันชี้แจง s P เลยแ่า ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับนี่ตอครัวเรือนก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เหตุผลที่บอกว่าการจ่ายเงินไม่ตรงจุดเนี่ยก็ตรงจุดดีครับโดยบอกว่าแนวทางในการช่วยเหลือนะครับของโควิดเนี่ยก็ตรงกับแนวทาง ต่างๆจากประเทศอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าปรับให้บริบทตรงกับคนไทยทนั้นเองนะเป็นการนโยบายเชิงผ่อนคลายครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบางบล็อกเนี่ยก็ยังมองว่าที่จริงนล้วแบงก์ไทยก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับถึงแม้จะโดนลดอันดับเครดิตเรตติ้งจากทาง S;P ก็ตามครับซึ่งหากมาดูกราฟของบูมเบิร์ดจะเห็นภาพว่าทางแบงก์ไทยเนี่ยนะครับหรือว่าเซกเตอร์ของแบงก์เนี่ยมีการรีบาวด์ที่น้อยกว่าเซกเตอร์อื่นๆนะครับในประเทศฮะสีแดงนี่คือเซกเตอร์ทั่วไปโดยรวมนะครับก็คือว่าดีตัวกลัับบสูงงนแแต่่กยไมมาเลยอาจจะเป็นช่วงีก็้สูง ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าการเงินของประเทศเนี่ยจะเข้มแข็งนะฮะแต่เชิงโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนนี้ท่านว่าแบงค์ชาติเองก็ได้ออกมาบอกว่าต้องจัดการแก้ไขนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างและซึ่งก่อนนี้ก็มีการนําเข้าซื้อทองคำนะครับในช่วง2องสเดือนที่ผ่านมาด้วยอัตราส่วนที่ค่อนข้างเยอะมีสําคัญต่อประเทศในรอบ10ปีเลยครับซึ่งามองภาพรวมจริงเนี่ยเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างกระทบหนักนะครับเรื่องของการเกิดสงครามนะครับราคาน้ำมันที่ค่อนข้างแพงก็รษฐกิจไทยเหมือนกันแลลซึ่่งงาสุดเจอก็ะท การล็อกดาวรอรอบใหม่อีกด้วยนะครับหลายคนก็กังวลว่าจะกระทบต่อการท่องเที่ยวในไทยทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปครับเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ3.3.78แปดเนะครับเมื่อเทียบกับ1ดอลลาร์สหรัฐก็เรียกว่าอ่อนค่าในรอบหลายปีเหมือนกันครับและนี่คือสิ่งน่าจับตาในเรื่องของการเงินแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนด้านฟังจนจบนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้พูดถึงนะครับการลดอันดับเรตติ้้งงงงงขอแแบบกก์ดดัััในนนไททยย4ห่วะคร ไอแบงค์ชาติเนี่ยต้องส่งหนังสือออกมาชี้แจงนะว่าให้เกิดอะไรขึ้นกับการลดอันดับโรตติ้งครั้งนี้นะครับโดยทางสัดลดเรตติ้งเนี่ยก็คือ S;P เนาะก็ได้ให้เหตุผลหลายอย่างด้วยกันที่น่าสนใจครับหนึ่งคือหนี้ควรของประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างสูงเลยครับประกอบว่าธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยครับก็มีแนวทานในการช่วยเหลือมาตรการโควิดนี่นะครับทำให้มีโอกาสที่จะเกิดหนี้สูญหรือหนี้เสีย NPL เนี่ยสูงถึง5%เลยซึ่งนี่สูงกว่าปีสองพือแเบอร์เกิดวิก อีกด้วยนะครับซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เกิดในไทยโดยตรงแต่เขาก็มารวมๆกันครับอีกทั้งเนี่ยยังไม่เห็นภาพวศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกลับมาได้ยังไงนะครับต้องแจกเงินช่วยไปมากกว่านี้ไม่ต้องถมเงินไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะในฝั่งของการท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาซึ่งเป็นรายได้เป็น GDP ที่มีนิสัยสำคัญของประเทศครับถ้วหากมองถึงหนี้โควรเดรือน,นะครับการฟื้นตัวที่ยังไม่สม่ำเสมอนะฮะและโอกาสที่เกิดหนี้เสียที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้กัน เกิดการหั่นกริดเนตติ้งของแบงค์พาณิชย์ไทยนั่นเองครับภายหลังต่อมาเนีทางาการกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับทางแบงค์ชาติเนี่ยก็ได้ออกมาเขียนหนังสือชี้แจงนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายในการช่วยเหลือทางประชาชนกับทางแบงค์พาณิชย์เนี่ยเป็นตามสากลตามให้อื่นๆนะแต่ก็มีความยืดหยุ่นในแบบของธรรมเนียมไทยครับซึ่งล่าสุดสัดส่วนนี้โควิดเนี่ยนะครับลดลงจาก30เนะี่ยนะฮะเหลือเพียงแค่14เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับอีกทั้งทางแบงค์ชาติไทยเนี่ยก็ยังรัดก,กลุ่มมา,าตลอดเนาะมีีีีีีกกกกกาาาารรรรใหหห้้้้้สสสำออองงงงนนนนเเเยยยทู่่ขขึึถถ1.6 NPL แลวว็มมคคพพณิิิช์ไปปืโต3% คือด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะทางของแบงก์ในไทยเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์ทีฟก็รัดกุมมาตลอดเป็นเนเผื่อนี่ศูนย์ระบบการเงิน,นค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยนะครับก็เลยท่านผัวแบงก์ชายก็เลยออกมาให้ความมั่นใจแล้วกันว่า้แบงก์ไทยสุดยอดไม่มีความเสี่ยงอะไรแบบที่ S p พูดขนาดนั้นครับ ซึ่งในฝั่งของโลกก็จะมกีการแนะนําให้ซื้อหุ้นแบงค์ให้ช้อนเก็บหุ้นแบงค์ช่วงนี้อีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะถูกลดระดับเดตติ้งก็ตามนะฮะโดยอาจจะมองว่าการฟื้นตัวเนี่ยนะไอ้เซกเตอร์อื่นมันไปหมดแล้วหุ้นแบงค์ยังไม่ไปเลยครับแต่นี่เนี่ยไม่ใช่คำแนะนำการทุนแต่อย่างใดนะฮะโปรดใช้วิจยยารณญาณด้วยนะครับแลว้วเพื่อนๆคิดเห็นว่ายัางไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังมาบอกกันหน่อยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบทุกคนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องดด้้้้้้้ววยยยยยนน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 ะะะะฮถาาาาาาาออออออกกกกกฟัััังง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 ขขมมมมมูลลลลลลเเ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 เชชิิึีีีี่่่่็็ืืสสคคคครรรหใพแบบทททต์ มากมายอย่างกับมาโครอิคโนมิกนะครับทองคำบิตคอยน์คริปโตเรังซีดีไฟล์แอเวีรวมกันหมดเลยและมีกลุ่มวงในในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ไปด้วยกันนะครับหรือว่าใครจะสนนุนช่องนี้ผ่านการสัมภาษณ์ของเหวงในก็ได้นะเช่นเดียวกันเลยกดมาได้เลยคลางน,นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เจอคลิปน,น้านะฮะสวัสดีครับ